สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาโชว์การโปรแกรม AT Tiny 45ผ่านบอร์ด Arduino นะครับก็อันดับแรกเราก็เข้าไปที่เว็บนี้นะครับเว็บ slt.media.mit.edu นะครับเว็บนี้เข้าไปเสร็จก็จะอธิบายการใช้นะครับก็จะบอกว่าอุปกรณ์ก็มีบอร์ด Arduino นะครับเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีตัว AT Tiny 45หรือว่า AT Tiny 85ก็ได้นะครับแล้วก็มีคาปาซิเตอร์นะครับ10ไมโครไอ้10ไมโครนะครับแล้วก็เบรกบอร์ดแอนด์แชมเบอร์นะครับอันดับแรกเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดตัวคอ AT Tiny 45แล้วก็บอร์ดของมันก่อนนะครับก็กดเข้าไปเพื่อดาวน์โหลดเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับเสร็จแล้วก็แอดแท็กนะครับแอดแท็กไปที่นี่นะครับบอร์ดArduino นะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์นี่ผมแอดแท็กมาแล้วนะครับก็จะได้อันนี้เสร็จแล้วก็เข้าไปที่นี่นะครับเข้าไปที่ Arduino นะครับโปรแกรมเลือกบอร์ดนะครับบอร์ดที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น Arduino จะใช้ตัวโฟมแวร์เบอร์นี้นะครับแล้วก็เลือกคอมพอร์ตเป็นคอม7นะคอม7อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องโปรแกรม ArduinoISP ก่อนนะครับเพื่ สามารถให้ Arduino นะโปรแกรม AT Tiny 45ได้นะครับแล้วก็โปรแกรมไปเลยพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตัว Arduino บอร์ด Arduino ที่เป็นเหมือนกับเป็นโปรแกรมเมอร์นะได้นะครับเป็นโปรแกรมเมอร์ผ่าน NFC ได้เสร็จแล้วก็เลือกบอร์ดนี้นะครับ AT Tiny 45 Arduino ASP นะครับเลือกไปแล้วก็คอมพอร์ตเป็นคอมเจ็ดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกแล้วก็เลือกไปที่แบงค์แล้วก็เนี่ยเบสิกแบงค์ตัวอย่างมันบอกว่าเป็นพินทุกสายก็เปลี่ยนเป็นพินศูนย์นะครับเสร็จแล้วก็มาต่อ Arduino นะครับนี่ก็จะเป็นตัว AT Tiny 45นะครับเราก็จะมาต่อบอร์ดกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นขา7ของ AT Tiny 45นะครับก็ต่อกับพิน13ถึง13นะครับต่อไปเป็นพิน6นะไอ้พิน6นะครับต่อกับ
พิน12ของ Arduino นะครับจะไปพิน5ของ ATtiny 45นะครับต่อเข้ากับพิน11ของบอร์ด Arduino นะแล้วก็พิน1ต่อเข้าพิน10พิน1ของ ATtiny 45นะครับต่อเข้ากับพิน10ต่อไปเป็นขา Reset ของ Arduino นะครับต่อกับนี่เป็น10ไมโครนะครับ16โวลต์ต่อกับขา Reset แล้วก็ลงกราวนะครับแล้วก็ต่อสายโพล5โวลต์นะครับก็จะได้เบอร์นี้นะต่อเสร็จแล้วก็ลองทดสอบเบิร์นกันเลยนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นของเราแบบนี้ในเว็บมันในเว็บเลยนะครับแต่เป็นแต่ในเว็บจะเขียนว่า ATtiny 85แต่ของผมจะขึ้น ATtiny 45เพราะว่าใช้ตัว Tiny 45นะครับมาต่อ LED กันว่าใช้งานได้ไหมเดี๋ยวลองทดสอบรีเลย์ดูครับตามพื้นฐานของ Arduino ไฟกระพริบกันเทพครับโปรแกรมกันดูโปรแกรมเลยนะครับนี่ครับบอร์ด Arduino ก็จะกระพริบเป็นกระพริบเสร็จก็จะขึ้นข้อความแบบนี้นะมันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับทีนี้ว่าเรามาดูกันว่าถ้าเราไม่ต่อ LED เนี่ยเราจะต่อนี่ได้ไหมนี่ครับเป็นกราฟิก LCD นะครับซึ่งมาจาก ECT ตัวนี้เลยแล้วใช้ได้งานได้ไหมก็อันนี้ออกผมก็มีโค้ดอยู่แล้วพอดีผมทำเผื่อไว้ลองโปรแกรมดูขึ้นแล้วมีเสร็จแล้วนี่ครับสรุปแล้วก็ ATtiny 45สามารถจะอินเทอร์เฟซตัวกราฟิก LCD ได้นะครับถ้าไม่เชื่อเราก็ถอดสายนี้ออกนะก็เหลือแต่สาย power นี่ก็ถอดออกมาแล้วมี power นะครับมีเป็น ATtiny 45ที่ผมแบ่งเข้าไปมีลองเป็นรันเลขดูนะครับก็รันได้